ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประจำปี2565คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศนั้นปัจจุบันทำงานอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาวิวัฒนาการรวมถึงสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแล้วสำหรับงานวิจัยของอาจารย์นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศสังกัดอยู่กับหน่วยวิจัยผึ้งและแมงมุมภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีตวิทยาชีววิทยาของผึ้งความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไรนั่นทำให้งานวิจัยของอาจารย์จะมุ่งเน้นศึกษาชีววิทยาเกี่ยวกับกลุ่มของผึ้งและกลุ่มของแมงมุมในแง่มุมต่างๆก็จะมีทั้งการศึกษาภาคสนามในธรรมชาติการเก็บรวบรวมตัวอย่างและการศึกษาภายในห้องปฏิบัติการงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศนั้นครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆธรรมชาติวิทยาของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากบนโลกใบนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่มนุษย์เรายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพวกมันอีกมากการศึกษาในลักษณะนี้จึงจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่แข็งแรงสำหรับนำไปใช้ในการต่อยอดในอนาคตสำหรับผลงานวิจัยโดดเด่นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศจะมีทั้งส่วนที่มาจากงานองค์ความรู้พื้นฐานอย่างอนุกรมวิธานและธรรมชาติวิทยาและส่วนที่เป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิคทางอนุชีววิทยาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนให้เข้าใจง่ายก็คือการวิจัยเกี่ยวกับผึ้งและการวิจัยเกี่ยวกับแมงมุมในส่วนแรกการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งป่าในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลชีวภาพผึ้งจัดว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับพืชดอกโดยบทบาทในการเป็นแมลงช่วยผสมเกสรรวมถึงยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงผึ้งจึงถือว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติซึ่งถ้าพึ่งหายไปนั้นนั่นก็หมายถึงหายนะของพืชดอกในธรรมชาติรวมถึงพืชในอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอาหารส่วนใหญ่ที่มนุษย์บริโภคแต่ทว่าในปัจจุบันเราพึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาที่ทำให้ประชากรของพึ่งนั้นลดลงทั้งสภาวะโลกร้อนการตกค้างของสารเคมีรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกหลากหลายดังนั้นการศึกษาผึ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในโลกนี้ผึ้งไม่ได้มีเพียงแค่ผึ้งให้น้ำหวานที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเพียงเท่านั้นแต่ยังมีผึ้งป่าอีกมากมายหลายชนิดรวมแล้วมากกว่า 20,000 ชนิดทั่วโลกผึ้งป่าเหล่านี้นี่เองที่เรายังขาดการศึกษาอยู่มากนั่นทำให้งานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผึ้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญในส่วนนี้งานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศจะมุ่งเน้นศึกษาผึ้งในประเทศไทยในระยะยาวโดยเริ่มจากการศึกษาผึ้งป่าทั้งหมดในประเทศไทยนำมาสู่โปรเจกต์การศึกษาความหลากหลายของผึ้งป่าซึ่งในส่วนนี้จะมีการทำงานร่วมกับทาง GBIF หรือ Global Biodiversity Information Facility ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกและร่วมมือกับทางสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป้าหมายหลักของโปรเจกต์นี้คือการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลที่เกี่ยวกับความหลากหลายของผึ้งในประเทศไทยและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาลงในแพลตฟอร์มของทาง GBIF ให้เป็น Open Access แก่นักวิจัยทั่วโลกตัวของข้อมูลที่จัดการเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนั้นถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาความหลากหลายของผึ้งและนิเวศวิทยาเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรนูในระยะยาวในการพัฒนาฐานข้อมูลนี้จะมีพื้นฐานหลักมาจากตัวอย่างของผึ้งในพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการศึกษาอนุกรมวิธานการระบุชนิดของผึ้งรวมถึงข้อมูลทางชีววิทยาในแง่อื่นๆจะมีการถ่ายภาพลักษณะทางสันฐานวิทยาและจัดทำข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีฟอร์แมตพื้นฐานที่สามารถสื่อสารกับนักวิจัยทั่วโลกได้ลักษณะของฐานข้อมูลที่ทำการเผยแพร่แล้วจะมีหน้าตาดังแสดงอยู่
ซึ่งก็จะมีการแสดงถึงแมทริกซ์ต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากแต่ละที่ทั่วโลกสามารถทำความเข้าใจข้อมูลและสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้และในส่วนนี้คือตัวอย่างของภาพถ่ายของผึ้งในฐานข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การศึกษาผึ้งทั่วโลกสามารถเป็นไปได้โดยง่ายเนื่องจากการเห็นภาพตัวอย่างของผึ้งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเฉพาะทางสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องเดินทางข้ามประเทศมาเพื่อที่จะศึกษาและเลือกนำเฉพาะบางตัวอย่างที่ต้องการเพื่อที่จะนำไปใช้โดยรวมแล้วโปรเจกต์นี้จึงจัดว่าเป็นฐานข้อมูลชิ้นแรกของผึ้งป่าในประเทศไทยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้การศึกษาผึ้งในประเทศไทยและในโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและนั่นทำให้สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของนักวิจัยแต่ละกลุ่มได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายประเทศที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลเหล่านี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเราที่ได้มีฐานข้อมูลของผึ้งในระดับนานาชาตินอกจากในเรื่องของฐานข้อมูลความหลากหลายของผึ้งแล้วสิ่งที่ได้จากการศึกษานี้ยังมีในแง่ของข้อมูลธรรมชาติวิทยาและการศึกษานุกรมวิชาซึ่งจะจัดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศและในโลกในที่นี้จะขอยกตัวอย่างพืชพึ่งชนิดใหม่ของโลกบางชนิดที่ได้ทำการศึกษาแล้วเช่นพึ่งยางไม้เชียงใหม่เมกาไคลี่เชียงใหม่เอ็นซิสซึ่งเป็นพึ่งที่มีการดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยวมีการใช้ยางไม้ในการสร้างรังและในปัจจุบันยังมีรายงานการค้นพบเพียงครั้งเดียวจากจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเท่านั้นในงานศึกษาครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาของผึ้งสกุลเมกาไคลี่สกุลย่อยคาโลเมกาไคลี่ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดจนถึงณปัจจุบันอีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งคือผึ้งหยาดอัมพันธ์ภูจองแอนทิเดลัมภูจองเอนซิสและผึ้งบุษราคำภูจองทิลิสฟาโวฟาซินูลาซึ่งปัจจุบันมีการรายงานการค้นพบจากอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานีจากตัวอย่างนี้เรายังได้ทราบถึงข้อมูลทางชีววิทยาของการสร้างรังที่ผึ้งหยาดอัมพันธ์ภูจองจะสร้างท่อปากทางเข้ารังเป็นท่อหยดยางไม้ใสขณะที่ผึ้งบุษราคำภูจองจะดำรงชีวิตเป็นปรสิตในระยะตัวอ่อนนี่จึงเป็นตัวอย่างของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นครั้งแรกของโลกและด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและทางสวทช.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานแบบนี้จะสามารถนำไปตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติของคนในพื้นที่รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนเช่นการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและใช้องค์ความรู้เหล่านี้ในการออกแบบจะเห็นได้ว่างานวิจัยพื้นฐานก็สามารถนำมาใช้ตอบโจทย์กับชุมชนได้เช่นเดียวกันและไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่เป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยต่อยอดส่วนที่2การศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมในประเทศไทยนอกจากผึ้งแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริศยังได้ทำการสำรวจและศึกษาแมงมุมชนิดต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของแมงมุมโบราณสำหรับในตัวอย่างแรกจะเป็นการศึกษาวิวัฒนาการและไฟโลเจนีของแมงมุมฟาบินโบราณร่วมกับนักวิจัยแมงมุมจากทั่วโลกในที่นี้จะเป็นการศึกษาแมงมุมฟาบินโบราณในสกุลลิฟิเดียสซึ่งเป็นแมงมุมโบราณที่มีร่างกายส่วนท้ายยังมีการแบ่งเป็นข้อปล้องลงเหลือให้เห็นอยู่มีการทำรังโดยการขุดรูอยู่ตามหน้าผาดินและมีการสร้างฝาปิดรวมถึงเส้นใยรัศมีแผ่ออกมาเพื่อเป็นการพรางตัวและดักซุ่มรอที่จะจับเหยื่อการศึกษานี้เป็นการร่วมมือกันกับทีมวิจัยหลักจากสิงคโปร์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแมงมุมฟาบินโบราณในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงโดยจะทำการศึกษาสันฐานวิทยาของแมงมุมและนำชิ้นส่วนของตัวแมงมุมไปทำการสกัด DNA เพื่อศึกษาส่วนของ Ultra Conserved Element และนำมาพัฒนาเป็นแผนภูมิวิวัฒนาการซึ่งจะเห็นได้ว่าแมงมุมฟาบินโบราณแต่ละชนิดนั้นจะถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ย่อยเดียวกันนอกจากนี้แล้วการศึกษานี้ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินคาดการช่วงเวลาในอดีตที่แมงมุมฝาปิดโบราณแต่ละกลุ่มมีการวิวัฒนาการขึ้นมาซึ่งพบว่าแมงมุมฝาปิดโบราณอาจมีการอุบัติขึ้นในช่วงกลางของยุคครีเตเชียสและเมื่อเปรียบเทียบสถานที่และช่วงเวลาของแต่ละกลุ่มแล้วจะพบว่า
การวิวัฒนาการของแมงมุมฝาปิดโบราณนั้นมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกย่อยการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยาของแมงมุมฝาปิดโบราณที่กลุ่มประชากรมักจะอยู่ในพื้นที่เดิมและนำไปสู่ความสอดคล้องกันระหว่างเหตุการณ์ทางธรณีวิทยากับวิวัฒนาการของแมงมุมกลุ่มนี้เนื่องจากในประเทศไทยนั้นเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายชนิดที่ยังขาดการศึกษาการร่วมมือกับเครือข่ายนักวิจัยในระดับนานาชาติจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาแมงมุมในประเทศไทยไปสู่ระดับโลกได้นอกจากนี้จากการทำการสำรวจแมงมุมทั่วประเทศไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริชนั้นยังนำไปสู่การค้นพบแมงมุมอีกหลายชนิดซึ่งได้ทำการศึกษาในแง่อนุกรมวิธานและธรรมชาติวิทยาของแมงมุมเหล่านี้เป็นครั้งแรกตัวอย่างเช่นแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วง Diphyteus แม่วง ensis ซึ่งเป็นแมงมุมโบราณที่มีการสร้างรังและมีฝาปิดดังที่กล่าวก่อนหน้าแมงมุมชนิดนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงจากส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจะเห็นได้ว่าแมงมุมชนิดนี้จะทำรังอยู่ในบริเวณผาดินและในบางครั้งก็จะมีการสร้างปากทางเข้ารังหลอกซึ่งไม่มีเส้นใยรัศมีคาดว่าจะใช้ในการหลบหนีจากศัตรูที่บุกรุกองค์ความรู้ใหม่แบบนี้ยังช่วยให้อุทยานแห่งชาติแม่วงสามารถจัดการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยบึ้งแคระเลเว่นโฟเจลัสราเวนัยบึ้งแคระเรเว่นจัดอยู่ในวงเดียวกับแมงมุมทารันทูล่าหรือที่ในไทยเรียกกันว่าบึ้งแมงมุมกลุ่มนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างโบราณที่มีเขี้ยวฝังลงในแนวดิ่งขนาดลำตัวบึ้งแคระเรเว่นถูกจัดว่าเป็นบึ้งที่มีขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในแถบทวีปเอเชียการศึกษาบึ้งแคระเรเว่นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทางอนุกรมวิธานที่มีมาอย่างยาวนานและทำการร่วมมือกับนักวิจัยระดับนานาชาติในการศึกษาบึ้งจากทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แมงมุมรังซ้อนส่องแสงโชติ Admitocylus ส่องแสงโชติไอแมงมุมรังซ้อนส่องแสงโชติมีการรายงานการค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยจากวนอุทยานพระแท่นดงรังจังหวัดกาญจนบุรีแมงมุมกลุ่มนี้จัดว่าเป็นแมงมุมโบราณที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเลยมามากกว่า100ปีนี่จะเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ช่วยในการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานและช่วยทำให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในอดีตมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นสุดท้ายนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริชถือเป็นนักวิจัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะใช้ในการศึกษาผึ้งแมงมุมรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกในประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพจน์วาริชได้เริ่มที่จะทำการวิจัยต่อยอดควบคู่กันไปเช่นการทำการศึกษานำร่องในการพัฒนาบ้านของผึ้งป่าที่มีการดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยวเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรศึกษาโครงสร้างของยีนที่ใช้สร้างใยแมงมุมเพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นวัสดุสิ่งทอทดแทนหรือการแก้ไขปัญหาทางอนุกรมวิธานที่มีความซับซ้อนด้วยการใช้เทคนิคทางอนุชีววิทยาสมัยใหม่แบบต่างๆอันนี้คือส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษางานวิจัยพื้นฐานก็มีความสำคัญไม่แพ้งานวิจัยสายอื่นๆซึ่งก็สามารถพัฒนาไปร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาสิ่งต่างๆได้มากขึ้น